สิ่งที่พวกเขากระทาจะทําให้คนนั้นเป็นมนทินและแผ่นดินก็เป็นมนทินคือแผ่นดินเนี่ยมันจะโศกโครกนะคะแล้วก็มีมนทนเต็มไปด้วยอํานาจของวิญญาณชั่วมันก็เลยมีสิทธิ์เหนือผู้คนตรงนั้นมีอิทธิพลต่อลูกของเราที่เกิดมาด้วยและมันก็จะปกครองมนุษย์ในรุ่นต่างๆโดยมันจะสร้างระบบความคิด และสร้างความคิดให้กับคนในแผ่นดินนั้นว่าให้ทำพิธีกรรมนี้สิทำแบบนี้สิสญญซึ่งมันกลายเป็นการรื้อฟื้นและต่อพันธสัญญากับมันนั่นเองอญญมันก็เลยมีอำนาจมากขึ้น,นอีกใช่ไหมอ่าต่อมาค่ะนี่จริงิงดฉันพยายามเขียนออกมานะเพราะว่าเดี๋ยวลืมนะคะการต่อพันธสัญญากับวิญญาณชั่วทำให้มันมีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายที่จะเข้ามาบีบบังคับกดดันผู้คนที่อยู่ในนั้น ตามหนังสือโรม6ข้อที่16นะคะบอกเอาไว้คนที่จะเชื่อฟังมานนั้นก็จะทำพิธีต่างๆขึ้นมาจนกลายเป็นประเพณีจนกลายเป็นการดำเนินชีวิต ไลฟ์สไตล์ของพวกเขาไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะแล้วก็เป็นยังไงและเขาก็ไม่ได้ตรักตะหนักว่ากําลังสร้างบ้านให้มารเนี่ยมันมาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าการทําพิธีเชิญนั้นอ่ะเป็นการเชิญวิญญาณชั่วเข้ามาเพื่อควบคุมชีวิตของตัวเองแล้วก็ลูกหลานของตัวเองโดยเปิดประตูให้มันเข้ามาควบคุมทุกสิ่งในชีวิตของเราและทุกสิ่งที่ตัวเราแตะต้องมันเป็นเจ้า เจ้ากรรมนายเวรของเราไปแล้วอะโอเคนะต่อมาค่ะและถ้าเรานมัสการสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะมันก็เป็นอาจจะเป็นแค่ก้อนหินนะคะก้อนหินก้อนหินเนี่ยมีชีวิตไหมไม่มีนะคะไม่มีอะไรเลยแต่เรากําลังเปิดให้อํานาจวิญญาณชั่วเข้ามาเพราะมันจะฉวยโอกาสมาเอาประโยชน์ มันไม่รู้น,นี้มันตาบอดไม่รู้เรื่องนะคะก็เข้ามาแล้วก็เลยแกล้งตัวเป็นทูดแห่งแสงสว่างเข้ามาบอกว่านี่นะต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นพูดด้วยแม้สิ่งที่เรากลาัาบไหว้ไม่มีชีวิตแต่มันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าก้อนหินนั้นนะพูดกับเราได้ดิฉันเคยอต้องเอาประสบการณ์ตัวเอง ตอนที่เป็นคาทอลิกเนี่ยก็มีคนหนึ่งนะคะเขาตั้งใจหลอกแหละแต่เราไม่รู้นะคะเขาตั้งใจหลอกแล้วเขาก็ปั้นรูปนางมารีขึ้นมานะคะแล้วก็ให้พวกเราเขาก็จะเชิญพวกเราไปเพื่อจะได้ไปสวดมนต์ด้วยกันพอแล้วเขาก็บอกว่านี่เขาเห็นนะเนี่ยมีเหมือนกับมีอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วดิฉันก็สวดตามนะคะสวดแล้วดิฉันก็เห็นนางมารีรูปปั้นนั้นน้ำตาไหล มันเห็นได้ไงอคะคนอื่นไม่เห็นแต่ดิฉันเห็นเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่ามารสตานมันจะเข้ามาในความคิดและวิญญาณชั่วก็เข้ามาในความฝันได้ในนิมิตของเราได้นะคะและเราบางทีบางคนอาจจะได้ยินเสียงนะคะได้ยินเสียงนั้นเป็นเหมือนจริงแล้วแต่มริจริงแล้วมันปลอมตัวมาแต่มันทำเหมือนเพราะฉะนั้นต้องระวัง ะะไอ้ที่บางค,งคืนได้ยินเสียงอะไรแล้วก็ผีมาทำคือผีคือถ้าเราเคยนำมัสการสิ่งเหล่านี้นะคะหรือเราเคยอ,อีกคนหนึ่งที่เป็นอยู่นะคะบันก่อนดิฉันฟังมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาเป็นนักร้องซึ่งเป็นคนดําแล้วก็เขาก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเขามาอยู่เขาเขาแต่งเพลงคอสโลดมั้ง น่าจะเป็นอย่างนั้นและผู้ชายคนนี้เข้ามาที่ถนนที่ตะทางแยกและเขาก็เงยขึ้นฟ้าแล้วเขาก็ร้องเรียกซาตานว่าเขาขอขายวิญญาณให้กับซาตานหลังจากนั้นเขาเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องดนตรีแต่มีชีวิตอยู่ไม่นานเขาก็ตายเพราะว่าเขาขายชีวิตพวกนักดนตรีมากมายขายชีวิตให้ซาตานเราจะเห็นว่าอยู you, you ่ๆก็จะแข็งแรงขึ้นมาวันก่อนดิฉันฟังข่าว อะไรเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ขายเห็นไหมคะเพราะงั้นเนี่ยคนเหล่านี้จะเก่งขึ้นมาอย่างกระทันหันนะคะพราะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานก็จะจบชีวิตลงใคระไม่เข้าแจ็กสันก็ขายนะคะตอนที่เขาแย่เนี่ยเขาเหมือนกับเขาอยากจะหลุดออกมาแต่ถ้าเข้าไปแล้วหลุดมาไม่ได้มันไม่ยอม เพราะงั้นเราต้องอธิษฐานต้องมีคนรู้แล้วถึงลากเขาออกมาได้ต้องช่วยมันต้องขับผีนะคะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ให้เรารู้นะคะว่ามาเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วมันจะทําให้เหมือนจริงในชีวิตของเราแล้วมันมีอํานาจควบคุมชีวิตของเรากว่าเราจะหลุดได้เราต้องเข้าใจว่าถ้อยคําของพระเจ้าว่าอย่างไงแล้วก็ต้องคนนั้นเหมือนกับต้องเข้าใจในเรื่องการเจิมเข้าใจในเรื่องถ้อยคําของพระองค์ถึงจะดึงเขาออกมาได้